วัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำต้นไม้สำหรับจัดสวนให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับกลุ่มต้นไม้ที่จะมาแนะนำในวันนี้นะครับ5ชนิดไม้น้ำสำหรับนำไปจัดตกแต่งสวนที่บ้านท่านนะครับสำหรับบางคนนะครับอาจจะชอบแต่งสวนประเภทไม้น้ำนะครับวันนี้จะมาแนะนำไม้น้ำ5ชนิดนะครับต้นชนิดแรกนะครับคือต้นกกอียิปต์นะครับต้นกกอียิปต์นะครับเป็นไม้น้ำที่มีรากเหง้านะครับอยู่ใต้ดินนะครับแทงต้นขึ้นมาเหนือน้ำนะครับผมลำต้นนะครับจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมโค้งมนนะครับจะแตกใบเป็นจำนวนมากอยู่ที่ปลายลำต้นหรือปลายยอดนะครับจะมีใบเป็นกระจุกเป็นฝอยๆเส้นๆนะครับกกอียิปต์นะครับความสูงของต้นกกอียิปต์จะสูงได้ถึงประมาณ 2-2 เมตรครึ่งนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับสามารถไปปลูกในหนองน้ำหรือบ่อน้ำครับลึกได้ประมาณ1เมตรเลยนะครับต้นกกอียิปต์นะครับการนำไปตกแต่งสวนนะครับสามารถนำไปตกแต่งตามบางคนอาจจะขุดหนองบ่อปลาเป็นสวนแบบว่ามีบ่อมีบึงนะครับและมีศาลากลางน้ำนะครับก็นะครับอาจจะนะครับนำไปปลูกตามขอบบ่อขอบหนองสวยงามนะครับหรือหากท่านบางคนมีพื้นที่จำกัดนะครับบ้านพื้นที่แคบแต่พอมีแสงแดดบ้างหรือลำไรบ้างนะครับเพราะว่ากกอียิปต์สามารถอยู่ในพื้นที่ลำไรก็ได้นะครับซื้อองค์สวยๆนะครับองค์ไม้น้ำนะครับเอากกอียิปต์ปลูกลงไปครับการปลูกไม้น้ำนะครับเขาจะมีดินขายดินที่ปลูกไม้น้ำส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวนะครับมันจะเป็นก้อนแบนๆคงมนนะครับเป็นถุงเขาจะขายในตลาดนะครับเป็นดินสำหรับปลูกไม้น้ำนะครับซื้อดินแบบนั้นนะครับมาปลูกไม้น้ำลงไปในองค์นะครับหาองค์สวยๆนะครับแล้วเอามาตั้งโชว์ตามมุมบ้านตามหน้าบ้านที่เราต้องการจะโชว์จะตกแต่งนะครับครับชนิดที่2ต่อมานะครับได้แก่กกลังกานะครับกกลังกานะครับเป็นไม้น้ำนะครับที่มีรากเหง้านะครับอยู่ใต้ดินเหมือนกันนะครับจะอยู่ในน้ำได้ลึกประมาณ60เซนนะครับผมไม้น้ำชนิดนี้นะครับจะแตกต้นขึ้นออกมาเป็นกอนะครับใบอยู่ปลายกิ่งหรือยอดนะครับลักษณะใบที่ขึ้นไปเป็นจะมีลักษณะคล้ายๆล่มเลยนะครับกกลังกานะครับขึ้นเป็นกอสวยนะครับกกชนิดนี้นะครับก็สามารถนะครับนำมาตกแต่งสวนน้ำไม้น้ำนะครับอาจจะเป็นปลูกในลำธารน้ำตกหรือขอบมันนะครับหรือก็จะมาใส่ในกระถางตกแต่งเป็นไม้กระถางก็ได้นะครับผมสำหรับกกลังกานะครับผมครับสำหรับกกลังกานะครับเขาจะมีความสูงที่โตเต็มที่นะครับสูงประมาณเป็นเมตรเลยนะครับใน1ก้านนะครับเขาจะมีใบประมาณ20 ถึง 25 ใบนะครับลักษณะของใบนะครับจำนวนใบของกกลังกานะครับเป็นกกที่มีลักษณะสวยงามนะครับปลูกลงในกระถางก็สวยงามนะครับผมสำหรับท่านที่ชอบไม้น้ำนะครับว่าอยากปลูกต้นอะไรดีก็แนะนำชนิดที่2นะคือกกลังกานะครับเอาไปวางกลางแสงแดดก็ได้นะครับไม้น้ำนะครับส่วนใหญ่จะชอบแสงแดดนะครับผมครับไม้น้ำชนิดที่3นะครับได้แก่ต้นคร้าน้ำนะครับผมต้นคร้าน้ำก็เป็นนะครับไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปีเหมือนกันนะครับผมก็มีลำต้นรากเหง้าอยู่ใต้ดินเหมือนกันนะครับลักษณะของต้นคร้าน้ำนะครับลำต้นของเขาจะสูงได้ประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับใบของเขานะครับจะเป็นใบเดี่ยวนะครับรูปหอกใบใหญ่นะครับปลายแหลมนะครับผมดอกของเขาจะแทงมาจากเหง้าใต้ดินนะครับช่อดอกของเขาครับแต่มันจะขึ้นมาอีกเหง้านะครับแทงขึ้นมาอีกเหง้าเลยไม่ได้ออกดอกที่ต้นมันนะครับจะแทงเหง้าดอกมันขึ้นมาเลยนะครับช่อดอกของเขานะครับมันจะสูงกว่าใบนะครับเวลาเรามองไปเราจะเห็นนะครับว่าช่อดอกมันจะสูงขึ้นมานะครับเหนือใบจะเห็นดอกชัดเจนนะครับเป็นช่อดอกเลยครับสวยงามนะครับใน1ช่อก็จะมีหลายดอกนะครับสำหรับคร้าน้ำนะครับบางคนนะครับก็อาจจะเอาไปปลูกแต่งลักษณะเดียวกันก็คืออาจจะไปปลูกริมหนองริมบึงนะครับให้มันสวยงามนะครับ แต่ก่อนนะครับสวนสไตล์บาหลีจะมีคนนิยมนะครับนำคล้าน้ำนะครับมาปลูกใส่กระถางดินเผานะครับวางตั้งเป็นจุดๆสวยงามมากเลยนะครับหากใครนะครับไม่รู้จะเอาไม้น้ำชนิดไหนนะครับไปปลูกใส่กระถางไว้ที่บ้านก็ลองเอาคล้าน้ำอีกหนึ่งชนิดนะครับไปปลูกดูนะครับผมต้นต่อมานะครับต้นที่4นะครับคือต้นอเมซอนนะครับต้นอเมซอนก็เป็นไม้น้ำนะครับที่มีอายุได้หลายปีเหมือนกันนะครับผมรากเง่าลำต้นเขาก็จะอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็จะแทงกอขึ้นมาเหนือน้ำนะครับผมลักษณะใบของเขานะครับจะมีลักษณะใบคล้ายรูปหัวใจนะครับปลายใบมนใบเขียวมันนะครับลำต้นออกมาเป็นกอชูช่อเหนือน้ำนะดอกของเขานะครับจะมีสีขาว3กลีบนะครับออกเป็นช่อนะครับ5 ถึง 7ดอกนะครับตามข้อป้องที่มันทอดยาวไปกับผิวน้ำนะครับไม้น้ำชนิดนี้นะครับถ้าเราปลูกลงในกระถางนะครับเอากระถางที่มันกว้างปากกว้างหน่อยนะครับเวลาเราปลูกเผื่อเวลามันแทงช่อดอกออกไปนะครับช่อดอกมันจะวางทอดไปกับผิวน้ำสวยดีนะครับทำให้เห็นดอกออกเป็นกลุ่มสวยนะครับตัดกับสีใบที่มีสีเขียวนะครับสำหรับใครที่อยากปลูกไม้น้ำเพราะว่าเป็นไม้น้ำที่ต้นไม่สูงใหญ่มากนะครับช่อดอกที่ทอดยาวไปกับผิวน้ำนะครับมันจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1 เมตรถึง 1.5 เมตรเลยนะครับถ้าใครนำไปปลูกนะครับในบ่อน้ำหรือน้ำตกนะครับแต่งสวนเป็นน้ำตกในบ่อรับน้ำตกหรือจะปลูกในอ่างที่มันมีพื้นที่กว้างหน่อยสวยๆนะครับผมนะครับสำหรับคนที่ชอบไม้น้ำนะครับก็ไม้น้ำส่วนใหญ่มันจะขยายโดยการแยกเงาแยกกอมันนะครับไม้น้ำนะครับที่ผมพูดมาทุกชนิดนะครับถ้าใครปลูกนะครับไม้น้ำไม่ว่าจะเป็นกกอียิปต์นะครับที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับก็ขยายโดยการแยกกอแยกเงามันนะครับผมเนาะก็ปลูกก็โดยการใช้ดินเหนียวนะครับผมต่อมานะครับชนิดที่5นะครับได้แก่กกทูบนะครับกกทูบนะครับเป็นไม้น้ำนะครับที่สวยนะครับใบเขานะครับจะปลายแหลมสูงขึ้นมาจากใต้ดินขึ้นมาบนผิวน้ำเลยนะครับเง่าของเขานะครับเง่าลำต้นก็อยู่ใต้ดินนะครับกกทูบหรือกกฤาษีนะครับใบมันนะครับสูงขึ้นมาจากเหนือน้ำประมาณ1.5 เมตรถึง 2 เมตรเลยนะครับปลายใบเรียวแหลมนะครับยาวนะครับลักษณะดอกของเขานะครับมันจะเหมือนทูบนะครับแต่มันมีก้านใหญ่นะครับเวลามันแก่แล้วมันจะมีสปอร์ปิวออกมานะครับกกทูบนะครับลักษณะพิเศษของกกทูบนะครับบางพื้นที่โรงงานนะครับเขาสามารถเอากกทูบนะครับไปปลูกนะครับเพื่อนะครับดูดซับน้ำเสียนะครับทำให้น้ำที่มันเสียขุ่นเป็นน้ำใสนะครับสำหรับกกทูบนะครับมีการนำไปใช้ประโยชน์แบบนั้นนะครับแต่สำหรับการจัดตกแต่งสวนนะครับกกทูบถือเป็นไม้น้ำชนิดหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับรูปทรงใบแตกออกมาเป็นกอสวยนะครับความสูงหรือก้านของดอกของเขานะครับมันจะสูงพอๆกับใบนะครับมันจะไม่เหมือนไอ้คล้าน้ำที่ผมบอกเมื่อกี้นะอันนั้นช่อดอกมันจะสูงกว่าใบมันครับแต่อันนี้จะสูงพอๆเสมอกันแต่มันจะมองเห็นและสะดุดตานะครับเพราะว่าดอกของไอ้กกทูบเนี่ยมันจะตัดกับใบอยู่แล้วเพราะใบมันจะมีสีเขียวนะครับเวลาปลูกเป็นกอนะครับเวลาขยายพันธุ์ก็แยกกอเนี่ยครับปลูกนะครับไม้น้ำชนิดนี้นะครับถ้าปลูกในองค์จะดีมากนะครับปลูกใส่องค์สวยๆประวางโชว์วางตั้งตามมุมต่างๆนะครับเป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้งชอบแสงแดดนะครับถ้าหากเราปลูกลงหนองน้ำบ่อน้ำนะครับมันจะกระจายพันธุ์และแพร่พันธุ์ได้เร็วมากนะครับมันจะแตกจนเต็มบ่อเต็มหนองน้ำเราเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะตกแต่งให้มันมีพื้นที่จำกัดไม่ให้มันโตขยายได้เร็วนะครับก็ปลูกใส่องค์หรือหาอะไรมากั้นมันไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันลุกลามนะครับแต่เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งครับที่นะครับสามารถมาตกแต่งเป็นสวนน้ำนะครับได้สวยงามอีกชนิดหนึ่งแต่ก่อนสมัยก่อนก็สวนสไตล์บาหลีก็นิยมนำไปใช้ไปตกแต่งนะครับปลูกใส่องค์ดินเผากระถางดินเผานะครับสวยๆวางตั้งนะครับตามมุมของพื้นที่เพื่อเพิ่มมิติให้กับสวนนะครับสำหรับกกทูบนะครับเป็นไม้น้ำอีก1ชนิดนะครับชนิดที่5ที่ท่านผู้ชมทางบ้านลองนำไป ปลูกและตกแต่งสวนที่บ้านดูนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ